ว่าเมืองธนบุรีเนี่ยมีที่ตั้งไม่ห่างจากกรุงศรีอยุธยามากนักห่างไหมลูกห่างไม่มากใช่ไหมคะนักเรียนทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยมีพระราชอำนาจนะคะในการปกครองอยุธยาด้วยนะคะพร้อมๆไปกับกรุงศรีพร้อมๆไปกับธนบุรีอ่ะและก็ยังสามารถที่จะป้องกันกรุงศรีอยุธยาได้ใช่ไหมคะพูดต่อในเรื่องของการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรีเลยนะคะมีคำถามไหมในเรื่องของการสถาปนาอาณาจักรธนบุรีมีไหมคะไม่มีเนาะอ่ะประมาณ3สไลด์เท่านั้นเองการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรีพุทธศักราช2314ถึงพุทธศักราช2321นะคะถือว่าเป็นช่วงเวลาที่พม่าเนี่ยรุกรานกรุงธนบุรีตลอดนะคะทำให้สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเนี่ยทรงใช้อำนาจในการปกครองอย่างเฉียบขาดนะคะจึงไม่มีใครที่จะกล้าละเมิดคำสั่งนะคะลักษณะการปกครองของกรุงธนบุรีนะคะดำเนินตามแบบแผนนะคะในสมัยอยุธยาตอนปลายนะคะก็คือพระมหากษัตริย์ทรงมีพระราชอำนาจเด็ดขาดใช่ไหมคะในการปกครองนะคะโครงสร้างการบริหารเนี่ยก็คือแบ่งออกเป็น2 ส่วนก็คือส่วนแรกก็คือการปกครองในส่วนกลางส่วนที่2ก็คือการปกครองส่วนหัวเมืองนะคะขึ้นแค่ว่าการเมืองการปกครองสมัยธนบุรีก็ได้นะคะอ่ะมาดูรายละเอียดนะคะว่าการปกครองส่วนกลางนะคะการปกครองส่วนกลางเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นนครบาลนะคะนครบาลก็มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในราชธานีนะคะสองสไลด์นี้จากสไลด์นี้กับอีกหนึ่งสไลด์ต้องจำให้ได้เพราะว่าเดี๋ยวนักเรียนต้องทำใบงานนะคะนครบาลมีหน้าที่อะไรเอ่ยรักษาความสงบเรียบร้อยในราชธานีนะคะต่อมากรมวังนะคะกรมวังก็มีหน้าที่รับผิดชอบราชการในราชสำนักนะคะจัดการพระราชพิธีแล้วก็รวมไปถึงพิจารณาคดีความนะคะส่วนที่3ก็คือกรมพระคลังนะคะกรมพระคลังนี่ก็จะมีหน้าที่ในการจัดเก็บรักษาดูแลพระราชทรัพย์รายได้ของแผ่นดินนะคะติดต่อค้าขายกับต่างประเทศรวมไปถึงการค้าสำเภาหลวงนะคะแล้วก็ยังมีพระราชอำนาจในการที่ปกครองหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองฝ่ายค่ะหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองชายทะเลตะวันออกนะคะนี่คือเป็นหน้าที่ของกรมพระคลังนะคะต่อมานะคะก็คือเกษตรตาธิการเกษตรตาธิการเนี่ยก็คือมีหน้าที่ในการดูแลที่นาหลวงนะคะเก็บภาษีการทำนานะคะรวมไปถึงมีหน้าที่รับผิดชอบในการพิจารณาคดีความที่เกี่ยวกับวัวควายแล้วก็ที่นานะคะนี่คือการปกครองส่วนกลางที่แบ่งออกเป็น4ส่วนก็คือแบ่งออกเป็นนครบาลกรมวังกรมพระคลังเกษตรตาธิการนะคะอ่ะต่อมาบอกแล้วว่าลักษณะการปกครองนะคะของสมัยธนบุรีแบ่งออกเป็น2ส่วนใช่ไหมคะก็คือการปกครองส่วนกลางและการปกครองส่วนการปกครองหัวเมืองนั่นเองนะคะการปกครองหัวเมืองเนี่ยแบ่งออกเป็น3ประเภทนะคะ1ก็คือเมืองชั้นในค่ะเมืองชั้นในก็คือเมืองที่อยู่รายรอบราชธานีนะคะเป็นเมืองชั้นจัตวานะคะมีผู้ปกครองเมืองเรียกว่าผู้รังนะคะการบังคับบัญชาก็ขึ้นต่อราชธานีนะคะรู้สึกเสียใจนิดๆหรือแอบดีใจหน่อยๆที่ตอบก่อนเรียนถูกใช่ไหมคะอ่ะต่อมานะคะก็คือเมืองชั้นนอกหรือเมืองพญานครนั่นเองนะคะเมืองชั้นนอกหรือเมืองพญานครเนี่ยเป็นเมืองที่อยู่นอกเขตราชธานีออกไปนะคะแบ่งออกเป็นเมืองชั้นเอกโทแล้วก็ตีนะคะพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งข้าราชการผู้ใหญ่ออกไปเป็นเจ้าเมืองนะคะต่อมาประเทศราชค่ะก็คือรัฐที่อยู่ห่างออกไปใช่ไหมคะหรือว่าหัวเมืองที่มีอาณาเขตเนี่ยติดต่อกับประเทศอื่นๆก็ได้แก่เขมรล้านช้างล้านนานครศรีธรรมราชนะคะเจ้าเมืองก็เป็นคนท้องถิ่นนะคะหรือคนที่พระมหากษัตริย์เนี่ยทรงแต่งตั้งนะคะเมืองเหล่านี้นักเรียนประเทศราชเนี่ยต้องส่งเครื่องบรรณาการมาตามกำหนดเวลานะคะสรุปนะคะในเรื่องของการเมืองการปกครองในสมัยธนบุรีใช่ไหมคะแบ่งออกเป็น2
ลักษณะใช่ไหมคะก็คือการปกครองส่วนกลางนะคะก็แบ่งออกเป็นนครบาลกรมวังกรมพระคลังเกษตราธิการใช่ไหมคะการปกครองส่วนหัวเมืองก็แบ่งออกเป็นหัวเมืองชั้นในหัวเมืองชั้นนอกหรือเมืองพญานครแล้วก็ประเทศราชนั่นเองนะคะข้อสอบปลายภาคน่าจะเจอกันนะคะอ่ะนักเรียนในใบงานที่12ให้นักเรียนกลับไปทำสถานในเรื่องของการเมืองการปกครองนะคะน่าจะทันอยู่มั้งทันไหมอ่ะเอาเป็นการทบทวนเดี๋ยวครูเฉลยไปในตัวเลยดีกว่าแป๊บหนึ่งอ่ะข้อที่หนึ่งเมืองที่ต้องส่งบรรณาการมาถวายตามเวลาที่กำหนดเรียกว่าอะไรเอ่ยปะเทศราเก่งมากค่ะคนตอบตัวมือให้เพื่อนหน่อยเร็วทีแรกอ่ะไม่ทีแรกครูกะจะให้ไปทำเป็นการบ้านแล้วมาส่งแต่พอแบบห้องสี่รักกันช่วยกันตอบก็เลยอ่ะเฉลยไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าไหมช่วยกันดีกว่าไหมคะดีกว่าเนาะแต่กลับไปเขียนเป็นการบ้านมาด้วยนะคะหรือว่าเขียนในชั่วโมงก็เขียนทันโอเคไหมอ่ะต่อมาข้อที่2นะคะกรมที่มีหน้าที่พิจารณาคดีความเกี่ยวกับวัวควายและที่นาคือโอ้อันนี้เก่งจริงหรือว่ายังไงเนี่ยฮะจำได้หรือเปล่าหรือว่าเปิดดูน้องน่าจะจำได้นะคะเกษตรตาธิการเนาะเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้เองเนาะกรมที่มีหน้าที่ที่พิจารณาเกี่ยวกับคดีความเกี่ยวกับวัวควายแล้วก็ที่นาก็คือเกษตรตาธิการนะคะยากไหมเอ่ยยากไหมเอ่ยไม่ยากเนาะประวัติศาสตร์ง่ายนิดเดียวนะถ้าได้เรียนเนาะแล้วก็ต้องตั้งใจเรียนด้วยนะอ่ะเสร็จหรือยังเพราะว่าวันนี้ต้องส่งสมุดใช่ไหมคะใช่เนาะอ่ะต่อมาข้อที่3อะไรที่มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในราชธานีนครบาลโอ้โหเก่งมากเลยนครบาลห้องสีน่ารักนะคะทำให้อีก4ห้องได้รับอันนี้ส่งไปด้วยใช่ไหมถ้าไม่ทันบอกนะคะถ้าห้องนี้ทันครูพี่ว่าปลายทางทันนะอ่ะข้อต่อมาถามว่าเสนาบดีที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองชายทะเลตะวันออกคือเริ่มละเสนาบดีที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองชายทะเลตะวันออกคืออะไรเอ่ยก็เสนาบดีกรมพระคลังนั่นแหละที่เธอตอบก็ถูกแล้ว พอครูย้อนคำถามพลิกคำถามนิดเดียว ใช่ไหมไม่เลยอาจจะคิดว่าเอ๊ะทำไมครูไม่ถามว่ากรมอะไรที่ดูแลหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองชายทะเลตะวันออกก็คือกรมพระคลังใช่ไหมคะแต่ครูบอกคำถามว่าเป็นเสนาบดีที่บังคับบัญชาหัวเมืองฝ่ายใต้และหัวเมืองชายทะเลตะวันออกใช่ไหมคะเสร็จยังเสร็จแล้วนะอ่ะไปดูข้อที่5ข้อที่5ผู้ปกครองเมืองที่อยู่รายรอบราชธานีเรียกว่าอะไรเอ่ยให้คิดก่อนผู้ปกครองเมืองอยู่รายรอบราชธานีเรียกว่าถามเรื่องผู้ปกครองเมืองคืออะไรเอ่ยเมื่อกี้ได้ยินคำตอบถูกแล้วคือผู้รั้งนั่นเองนะคะผู้รั้งก็คือผู้ปกครองเมืองจัตวาขึ้นตรงกับราชธานีมีอำนาจน้อยกว่าเจ้าเมืองอื่นๆนะคะอ่ะข้อที่6เมืองพญานครเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าคือใครตอบ
โอเคถูกต้องก็คือเมืองชั้นนอกนั่นเองนะคะเมืองชั้นนอกหรือเมืองพญานครนะคะข้างหน้าบอกก็ตอบได้นะแต่ว่ามัวเขียนอยู่ใช่ไหม พอยังหรือว่าเฉลยให้หมดเลยช่วยกันเฉลยให้หมดเลยเอาหมดเลยนะอีก4ข้อเองเนาะอ่ะด้วยเวลาจำกัดคุณจะไปเร็วหน่อยนะข้อที่7คือเมืองที่อยู่รายรอบราชธานีเป็นเมืองชั้นจัตวาเอาดีๆเมืองชั้นในนะคะข้อที่8นะคะมีหน้าที่ดูแลหัวเมืองฝ่ายเหนือทั้งด้านทหารและพลเรือนนี่คือสมุหนายกนะคะสมุหนายกเนี่ยมีหน้าที่ที่ดูแลหัวเมืองนะคะฝ่ายเหนือนะคะทั้งด้านของในเรื่องของทหารและในด้านของพลเรือนนะคะอีก2ข้อเห็นไหมคะช่วยกันนะคะถ้าเรียนสามัคคีกันไม่ต้องไปทำเป็นการบ้านถ้าทำกันบ้านนะต่างคนต่างทำต่างคนต่างหาข้อมูลใช่ไหมคะอันนี้ช่วยกันช่วยกันดีกว่าไหมดีกว่าเนาะอ่ะช่วยให้จบอีก2ข้อข้อที่9นะคะถามว่าหน้าที่รับผิดชอบราชการในราชสำนักขึ้นอยู่กับอะไรเอ่ยกรมอะไรเอ่ยกรมวังนะคะอ่ะข้อสุดท้ายหน้าที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศการค้าสำเภาหลวงขึ้นอยู่กับหน้าที่ติดต่อค้าขายกับต่างประเทศนะคะค้าสำเภาหลวงขึ้นอยู่กับเมื่อกี้ได้ยินคำตอบที่ถูกแล้วกรมพระคลังนั่นเองนะคะนักเรียนดีมากเรียนช่วยกันตอบเพราะว่าครูจะเฉลยต่อเมื่อครูได้ยินคำตอบที่ถูกต้องแล้วนะคะ30คนช่วยกันตอบนะคะแต่มีบางคนไม่ตอบเลยก็มีนะคะแต่ถือว่าเป็นส่วนน้อยนะคะส่วนใหญ่ก็ช่วยเหลือกันนะคะอ่ะจะยังเอ่ยเสร็จสักคนนึงเดี๋ยวก็ให้เพื่อนดูเสร็จแล้วใช่ไหมโอเคนักเรียนในชั่วโมงต่อไปเราจะมาพูดถึงในเรื่องของพัฒนาการในด้านสังคมและเศรษฐกิจนะคะในสมัยธนบุรีนะคะอ่ะวันนี้มีคำถามไหมเอ่ยพอเข้าใจไหมนักเรียนเข้าใจนะโอเคถ้าเข้าใจชั่วโมงนี้พอแค่นี้เดี๋ยวเจอกันชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้สวัสดีค่ะ